วันนี้เราจะมาดูการทําให้จอในรถยนต์สามารถดูทีวีดู y o u t u b e ได้ในขณะขับรถกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปลดล็อกจอนะไม่ต้องอทําอะไรมากมายแค่เอามือถือเสียบใส่แล้วก็เราสามารถเปิด YouTube แล้วก็เปิดทีวีดูได้ในขณะขับรถแบบนี้ขั้นตอนทํายังไงเดี๋ยวมาดูให้ละเอียดชัดๆกันนะครับแนะนําว่าดูให้จบนะครับเพราะว่าในการทำเ,เดี๋ยวผมจะแนะนําแบบละเอียดเลย อันแรกเลยนะครับมือถือที่เราทำเนี่ยแนะนําให้ใช้เครื่องที่เป็นเครื่องสํารองนะครับอย่าใช้เครื่องที่มันมีแอป,ปธนาคารเพราะว่าอะไรครับแอป,ปที่เราจะใช้เนี่ยมันไม่ได้ผ่านเพจส t ต r e ดังนั้นแอป,ปพวกนี้จะมีความเสี่ยงนะครับมันอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยพูดง่ายๆนะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเรามาลลยกันเลยทีนี้ขั้นแรกเลยให้เราไปที่แอป,ปท่องอินเทอร์เน็ตนะครับ o g l e Chrome ก็ได้นะหรืออาจจะแอป,ปอื่นนะถ้าเราใช้อยู่ก็คือเข้าอินเทอร์เน็ตอ่ะพูดง่ายๆนะครับ,รบผ่านแอปเบราว์เซอร์ ตอนนี้ผมใช้ Google Chrome นะพอเราเข้ามานะครับให้เราเข้าของ Google ก่อนนะครับเข้าเว็บ Google ก่อนอ่าตอนนี้ผมจะเข้า Google นะครับเพื่อให้ใช้ Google เนี่ยในการค้นหาโอเคพอมาถึงหน้า Google นะครับให้พิมพ์ตรงนี้นะครับ a 3ตัวแล้วก็ตัวดีนะครับอ่าแล้วก็จุด apk นี่ครับแบบนี้เลยหลังจากพิมพ์เสร็จก็กดค้นหาครับทีนี้ดูเว็บนะมันจะมีหลายเว็บนะครับ ถ้าเรากดเข้าเว็บที่เป็นเว็บอื่นที่ไม่ใช่ที่ผมแนะนำเนี่ยบางทีอาจจะไปเจอแอปปลอมนะให้เข้าเว็บนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ตามนี้เลยนะอ่าเข้าไปกดตัวนี้ปุ๊บนะครับจะเป็นเว็บนี้นะครับที่ผมลองทดสอบแล้วโอเคอ่าเสร็จแล้วนะครับใหเรากดปุ่มสีเขียวตรงนี้ดาวน์โหลดนะครับเนี่ยกดป้าบเข้าไปเสร็จแล้วมันจะเอ่อเด้งขึ้นมาลักษณะแบบนี้ให้เราเลื่อนดูนะมันจะมีลิงก์ปลอมเยอะนะครับต้องดูดีๆนะครับ นะกดตามที่ผมแนะนําเลยเสร็จแล้วให้กดดาวน์โหลดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะปั๊บอีกจากนั้นนะครับดูนะมันจะบอกว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์อันตราย Ad line. อ่าเพราะว่าอะไรครับมันไม่มันไม่มได้ผ่านเพจ r e มันจะแจ้งเตือนอยู่แล้วทีนี้มันจะเด้งให้ติดตั้งตัวเนี้ยดูนะอันนี้ไม่ใช่นะครับอย่าไปกดติดตั้งนะตัวนี้อ่าแล้วตัวที่ใช่จริงๆอยู่ตรงไหนมันกําลังโหลดอยู่ข้างบนเห็นไหมให้เราเลื่อนลงแล้วรอมันโหลดเสร็จอ่าพอกดโหลดปุ๊บติดตั้งเนี่ยครับมันจะเริ่มทีนี้มันจะถามหา g g o o l Chrome ว่าอ่า คุณต้องอนุญาตไม่รู้จากแหล่งที่มานะเราต้องเปิดตัวนี้ของ Google c Home r นะครับจากนั้นก็จะได้ให้ติดตั้งอ่ะเสร็จแล้วเราก็กดติดตั้งต่อครับโอเคนะครับเป็นขั้นตอนการติดตั้งติดตั้งเสร็จก็ทําการกดเปิดได้เลยครับพอเปิดขึ้นมาจะเป็นลักษณะหน้าแบบนี้นะแอปที่ถูกต้องนะครับอ่ามันจะให้เราทําการกดอนุญาตแอปอีกนะ AAD เห็นไหมกดเปิดป้าบเข้าไปก็คือมันจะทําการเซต ติดตั้งตัวแอปคาสติมลงไปในเครื่องเราอะนะเห็นไหมมันจะมีเรียงอยากกดคาสติมตัวแรกเลยครับจากนั้นกดอนุญาตปุ๊บอ่าโอเคถ้าดูแล้วคลิปมันเร็วก็กดหยุดทาตามทีละขั้นตอนนะครับทีนี้กดติดตั้งอีกรอบนึงมันจะขึ้นอย่างเนี้ยมันจะมี3เวอร์ชันเห็นไหมให้เราเลือกตัวบนสุดนะครับตัวบนสุดเลยแล้วกดติดตั้งนี้นนกดตกลงอ่ากดตัวบนสุดแล้วก็กดตกลงครับป๊าบเข้าไป โอเคอ่ะ okay. ตอนนี้ก็รอให้มันติดตั้งนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งตัวคา่าสติมขึ้นมาก็คือมันจะดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของเขาอะ่ะจากจากแอปของเขานั่นเองมาติดตั้งลงเครื่องเราแล้วมันก็จะทำการเซตค่าเข้าไปอยู่ในอ่าออโต้ออโต้อะไรนะเอนดอรออโต้อ่ะอ่ะเนี่ยตอนนี้มันกำลังติดตั้งอยู่นะครับพอติดตั้งเสร็จก็กดกด,กดเปิดได้เลยนะครับหรือจะปิดลงก่อนก็ได้ทีนี้ตัวที่สองลองติดตั้งได้ไหมถ้าไม่ได้พวกนี้ก็ไม่เป็นไรนะ เพราะว่าตัวที่เราต้องการใช้งานจริงก็คือคาสตีมตัวแรกนะครับอ่ะโอเคนะครับส่วนตัวอื่นที่เรียงอยู่ข้างล่างเราจะลองทดสอบดูก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับจะเห็นว่ามันจะโหลดไม่ได้สักตัวเลยตัวนี้บางทีมันขึ้นอยู่กับมือถือนะครับแต่ตัวที่เราต้องการจริงก็คือคาสตีมนะครับแต่ตอนนี้มันติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้พวกนี้มันไม่ยอมโหลดให้เลยอ่ะโอเคพวกนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูแอปที่เราโหลดเมื่อสักครูน่นี้ตัวคาสติมถูกติดตั้งลงในมือถือละ นยครับอลองทดสอบแอปใช้งานได้ไหมต้องเข้าใจก่อนว่าตัวคาสตรีมตัวนี้มันจะเป็นแอปเบราว์เซอร์ที่จะไปช่วยรัน u t u b e ในในในรถยนต์ในจอรถยนต์ได้นะครับจะเห็นว่ามันจะมียูเซอร์เห็นไหมยูเซอร์เหมือนกับเราพิมพ์ในคอมเลยนะครับก็คือมันจะเป็นการจำลองเข้าไปเว็บในเว็บของ youtube อะนะครับนะี่ตอนนี้ก็คือที่จริงมันเข้า youtube แล้วนะเห็นไหมนะครับอ่า เขาบอกว่าลองเข้าอะไรต่างๆอะลองเดี๋ยวผมจะลองเข้า you youtube ให you. okay. ้ดูแ okay. ต่ถ้าเราไปเสียบรถยนต์เนี่ยมันก็จะขึ้นเลยนะอาลองดูยู u ูบช็อ t เนี่ยยูทูบช็อ t ก็ทํางานละเห็นไหมอะโอเคแสดงว่าแอปนี้ทํางานโอเคปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบที่รถทีนี้อะเดี๋ยวเราไปที่รถกันครับโอเคสิ่งที่เราจะใช้ก็จะมีจอรถยนต์ตัวนี้นะครับรถรถยนต์ที่ผมสาธิตเป็น x อ็กซิปี2022ยินะ ่ส่วนมือถือเราก็เอาสายชาร์จแล้วนั่นแหละครับเสียบที่มือถือเลยนะครับส่วน usb เราก็เสียบเข้าที่รถครับทีนี้อ่ามันจะมีช่อง usb นะเนี่ยก็เสียบเข้าไปเลยบางทีช่อง usb ถ้ามี2ช่องช่องหนึ่งอาจจะเป็นแค่ปล่อยกระแสไฟให้มาชาร์จแบตนะเราก็ต้องเสียบลองทดสอบดู้อเ,เสียบเข้าไปเห็นไหมจะขึ้น android auto แล้วก็กดตกลงครับอ่าจากนั้นกดตกลงทีนี้ทีนี้พอกดตกลงนะครับ จะเห็นว่าจอเนี่ยจะเด้งขึ้นมาให้เรากดตกลงก็กดไปเรื่อยๆนะครับเสร็จเรียบร้อยนะตัวเนี้ยที่จอรถยนต์จะโผล่ Android Auto มีเมนูต่างๆขึ้นมาครับโอเคทีนี้เราก็กดปุ่มนี้ดูเห็นไหมเนี่ยคาสติมโผล่มาแล้วเดี๋ยวเราจะลองทดสอบแอป,ปครับตัวมือถือที่ผมใช้ตอนนี้ใช้เน็ตไวไฟนะครับไม่ได้ใช้ซิมนะหรือว่าถ้าเรามีซิมก็ใช้เน็ตจากซิมที่มือถือก็ได้เห็นไหมตอนนี้ YouTube ขึ้นมาเรียบร้อยเห็นไหมครับ อ,อยากใชอ้อยากเล่นเว็บไหนนะครับอ,อยากอยากเล่นช่องไหนอะไรยังไงก็ติดตามตาม,ตามที่เราต้องการเลยครับทีนีน้นะครับแต่มันมีข้อจํากัดเรื่องการเปลี่ยนภาษานะที่ผมดูนะครับถ้าเราจะพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยเราจะต้องทําการกดเข้าไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวดูที่มือถือทีนี้มือถือมันจะเด้งขึ้นมาให้เรากดพิมพ์ที่มือถือ เราพิมพ์ที่มือถือมันจะไปโผล่ที่จอนะครับอันนี้เป็นเฉพาะภาษาไทยนะครับเป็นเฉพาะภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พิมพ์อยู่ในจอได้เลยเนี่ยครับจะเห็นว่ามันจะบอกว่าให้เราพิมพ์ที่จอมือถือตัวนี้แล้วสังเกตที่จอ a อ d ด o i d นะครับเนะี่ยเราก็ทําการสลับถ้าภาษามันไม่มีเราก็ทําการกดเพิ่มได้นะมือถือเราอ่าพอดีเครื่องเนี้ยมันยังไม่มีภาษาไทยผมยังไม่ได้เพิ่มเข้ามานะครับเราก็ทาการกดเพิ่มได้กดเปิดได้นะครับ ถ้าไม่มีภาษาไทยนะอ่าโอเคนะครับทีนี้ที่จอนะครับจะเห็นว่าเวลาเราพิมพ์เนี่ยมันจะมีแค่ภาษาอังกฤษนะครับที่จอนะจะพิมพ์ภาษาไทยเราต้องพิมพ์ที่มือถือแล้วมันถึงจะโชว์ตรงนี้อันนี้มันน่าจะเป็นข้อจํากัดของแอปเนาะนะครับผมลองพยายามปรับแ,แต่งแล้วไม่ได้นะครับต้องพิมพ์ที่มือถือเท่านั้นถ้าเป็นภาษาไทยแล้วมันจะมาโชว์ตัวหนังสือที่พิมพ์เนี่ยที่จอให้ถ้าเราดูที่มือถือนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีอา เด้งขึ้นมาให้เราลักษณะหน้าจอเหมือนกับาการพิมพ์ที่หน้าจอรถยนต์เลยนะครับผมบอกว่าผลการพิมพ์เนี่ยจะไปโชว์ที่จอรถยนต์นะะลองพิมพ์นะครับเห็นไหมผมพิมพ์อยู่ที่มือถือไปโชว์ที่จอเลยเห็นไหมมันกําลังไปเรื่อยๆเนี่ยครับพอพิมพ์เสร็จก็กดค้นหาได้นะครับอันนี้ผมพิมพ์เข้า Google เมื่อกี้เนี่ยนะครับมันก็จะเข้า Google จะเห็นว่าทำไมมันเข้า Google ได้เพราะว่ามันเป็นเบราว์เซอร์นะอพอมาเข้า,า Google เนี่ยเราอยากดู TV ทีวีทีนี้เราทํายังไง ให้พิมพ์ค้นหาคําว่าทีวีนะครับอ่าผมจะลองเข้าทีวีนะดังนั้นเราสามารถดูทีวีในจอนี้ได้ด้วยนะครับก็แต่ว่าเราวิธีการทํำยังไงเราต้องหาเว็บของทีวีนะครับมันจะมีเว็บดูทีวีอยู่ใช่ไหมอ่าแล้วก็เลื่อนหาเว็บดูทีวีเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าดูทีวีลองดูอ่าสักครู่นะเว็บที่ผมดูประจําจะเห็นว่าตัวนี้จะเหมือนหน้าจอแท็บเล็ตเลยนะครับ เหมือนหน้าจอแท็บเล็ตเหมือนกับทีวีแอนดรอยทีวีอะประมาณนี้นะครับแต่ว่ามือถือที่เราใช้เนี่ยจะต้องมีเน็ตเลี้ยงนะอ่าเพราะว่ามันจะส่งเน็ตมาที่จอตัวนี้อ่าผมจะเข้าเว็บนี้นะครับอันนี้เป็นเว็บที่ผมใช้ดูทีวีตลอดก็คือเราจะใช้วิธีการดูผ่านเว็บนั่นเองนะครับสาหรับการดูทีวีนะนะครับจะเห็นว่าหน้าจอโผล่ขึ้นมาอยากดูช่องไหนทีนี้เห็นไหมก็จะมีช่องให้เลือกอันนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับเว็บเขานะ อันนี้เป็นเว็บดูทีวีนะครับผมก็จะดูประมาณเนี้ยเดี๋ยวลองเล่นดูครับเอาสักช่องหนึ่งอเอาของดูของนชั่นก็แล้วกันเนี่ยเขากําลังคุยข่าวกันอยูน่นะครับจะเห็นว่าเราก็สามารถเข้าดูได้เลยเห็นไ,ไหมถ้ามันไม่เต็มจออันนี้ผมถอยหลังนะอันนี้ผมลองขับให้ดูนะครับทีนี้จะเห็นว่าเวลาผมใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บตัวกล้องก็กลับมาทํางานปกตินะตัวกล้องก็กลับมาทํางานปกติ เดี๋ยวพอผมสลับกลับมาเป็นปกติเห็นไหมเข้าเจียนหน้ามันก็กลับมาที่จอเหมือนเดิมอ่ามันก็จะสลับไปสลับมานะครับเวลาผมถอยหลังตอนนี้ผมกําลังถอยรถอ,ยออกจากซองนะครับโอเคอ่ะพอออกได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเห็นไหมหน้าจอมันก็สามารถปรับให้เต็มจอได้นะครับตอนนี้ผมกําลังขับรถจะเห็นว่าตอนนี้ผมขับรถจอก็ทํางานปกติไปนะครับสามารถดู youtube ดูทีวีนะครับไปได้ในขณะขับรถได้เลยนะครับ แต่ว่าการทำเนี่ยก็คือทําที่ผมแนะนําพาทามาเรื่อยๆอะนะครับจะเห็นว่าบางท่านอาจจะเจอปัญหานะนะครับถ้าท่านไหนเจอปัญหาทําแล้วดูไม่ได้เช่นขึ้นว่าข้อความไม่มีข้อมูลอะไรสักอย่างอะ่ะอันนั้นก็คือมันเกิดจากบางทีอาจจะเกิดจากซิมนะหรือบางทีอาจจะเกิดจากเน็ตหรือบางทีอาจจะเกิดจากมือถือเรามันหลายสาเหตุนะครับวิธีแก้เบื้องต้นก็ลองลองเอามือถือเครื่องอื่นมาลองทดสอบดู นะครับบางทีหรือบางทีเ,เกิดจากนิดในมือถือเรามันไม่แรงพออะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะท่านไหนติดปัญหาตรงไหนก็ทักเฟซสอบถามได้ครับเดี๋ยววางคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ